2 minute money tips by KKP SSF RMF ลงทุนแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณกองทุนลดหย่อนภาษีที่เรามักได้ยินชื่อกันบ่อยๆนั่นก็คือ SSF และ RMF ครับวันนี้เราจะพูดถึงทั้ง2กองทุนนี้ว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรและใครเหมาะที่จะลงทุนกองทุนประเภทไหนติดตามกับ EP นี้ครับกองทุนรวมเพื่อการออมหรือ SSF มีวัตถุประสงค์หลักคือส่งเสริมการออมระยะยาวส่วนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ RMF มีวัตถุประสงค์หลักคือเป็นแหล่งเงินออมระยะยาวเพื่อการเกษียณครับทั้ง2กองนี้นอกจากได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนแล้วก็ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยครับเรามาดูความเหมือนหรือแตกต่างกันของ2กองทุนนี้ครับระยะเวลาการซื้อทั้ง2กองสามารถซื้อได้ตลอดทั้งปีเหมือนกันแต่ยังมีข้อแตกต่างกันตรงปีที่ใช้สิทธิลดหย่อนครับสิทธิการลดหย่อนทั้ง SSF และ RMF ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมินแต่ยอดซื้อเพื่อการลดหย่อนเฉพาะของ SSF ต้องไม่เกิน 200,000 บาทส่วน RMF ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับกลุ่มการออมเพื่อการเกษียณทั้งหมดครับสินทรัพย์ที่ไปลงทุนทั้ง2กองสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภทเหมือนกันระยะเวลาการถือครอง SSF ต้องถือครองไม่น้อยกว่า10ปีนับแบบวันชนวันส่วน RMF ต้องเข้าเกณฑ์ถือครองครบทั้ง2ข้อนั่นคือถือครองครบ5ปีและถือครองจนครบอายุ55ปีบริบูรณ์ครับส่วนใครเหมาะที่จะซื้อกองทุนประเภทไหนนอกจากเลือกซื้อตามวัตถุประสงค์แล้วอาจใช้เกณฑ์อายุเข้ามาพิจารณาได้ครับเช่นถ้าคุณอายุ45ปีคุณอาจเลือกลงทุนได้ทั้ง SSF และ RMF เพราะคุณต้องถือครองไปอีก10ปีเท่ากันแต่หากคุณอายุน้อยกว่า45ปีอาจเลือกลงทุนใน SSF เพราะถือครองสั้นกว่าและหากคุณอายุมากกว่า45ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุใกล้55ปีมากเท่าไหร่ควรเลือกลงทุนใน RMF เพราะระยะเวลาการถือครองนั้นสั้นกว่านั่นเองครับ Money Tips วันนี้ครับ SSF RMF ลงทุนแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณการจะเลือกซื้อกองทุน SSF หรือ RMF ให้ดูที่วัตถุประสงค์การลงทุนเป็นหลักครับหากต้องการเก็บออมระยะยาวให้เลือกลงทุน SSFหากต้องการแหล่งเงินไว้ใช้ยามเกษียณให้เลือกลงทุน RMF โดยทั้ง2กองต่างให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกันครับอย่าลืมนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ2 minutes money tips ด้วยนะครับและพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ